plaza shop.voicetv.co.th ถ้าท่านผู้ชมไปดูท็อปกันเนี่ยอาจจะอยากได้เครื่องบินรบสหรัฐนะครับเอาไว้มาดูแล้วก็ทดสอบเล่นถ้าเผื่อมีสงครามวันหนึ่งนะฮะแต่ว่าของทางอากาศเนี่ยเขาก็ยังยืนยันในความจำเป็นในการที่จะสั่งซื้อ F-35A จากสหรัฐนะฮะซึ่งทางเสนาธิการฐานอากาศนะครับท่านพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลเนี่ยท่านบอกว่าคือไปชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการคุรุพันธ์ ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนของสภาผู้แทนราษฎรนะกรณีโดนตัดงบที่มีการตัดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องบินลบเนี่ยนะ2ลำเนี่ยนะ 7,400 ล้านบาท 7,400 ล้านบาทแค่2ลำนะลำนึงก็ปาเข้าไปเนี่ย 3,000 กว่าล้าน 3,000 66ถึง69โอ้แล้วปี66นี่อยู่ที่กว่า700ล้านบาทมันเป็นเท่าไหร่อ่ะ4ปีติดใช่ป่ะถึงเป็น 7,400 ล้านบาทคือทางคณะอนุกรรมการเนี่ยที่อยากให้กองทัพอากาศเนี่ยเอางบกลางมาใช้เนี่ยทางเสทอเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ลำบากขอทำตามขั้นตอนไปก่อนคงไม่ใช่ระเบียบแนวทางของการของงบประมาณของกองทัพนะครับก็คือว่าเขาขออุทธรณ์ต่อประธานคณะอนุกรรมการคุรุพันธ์เพื่อเสนอไปยังกรรมการงบประมาณชุดใหญ่นะเจตนารมณ์ในการที่จะได้มาเนี่ยมันมีความจำเป็นนะครับแล้วก็บรรยากาศนิชานชี้แจงเสทอบอกว่าเป็นเรื่องดีนะฮะแล้วก็เสทอบอกเข้าใจเหตุผลของการทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละท่านแต่ต่างคนก็ต่างต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคือตกลงเขาเล็งเนี้ยเล็งว่าจะซื้อคืออย่างนี้เขาต้องการให้ได้ใบเสนอราคาเมื่อก่อนใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยทางสภาคอนเกรสทั้งคอนเกรสเขาตอบรับมันแล้วว่าเขาจะพิจารณาเรื่องนี้ในเดือนมกราแต่ว่าทอบอกว่านี่เขาจะพิจารณาประมาณมกราไม่ต้องรอถึง20เดือนซึ่งถือว่าเป็นทางด่วนเหมือนกันเป็นทางด่วนเหมือนกันก็จริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเหตุผลของกรรมธิการก็คือเห็นว่ามันยังไม่จำเป็นแต่ทางฝ่ายของทางประกาศก็จะพยายามจะบอกว่าต้องสั่งก่อนถ้ายิ่งสั่งแล้วเดี๋ยวช้าไม่ได้พอถึงเวลาเดี๋ยวแบบคือการตั้งงบเพื่อจะแสดงเจตจำนงว่าเราซื้อแน่อเมริกาจึงจะเริ่มพิจารณากระบวนการคองเกสหลังจากนั้น5ปีเราถึงจะได้เครื่องเขาพยายามจะบอกแบบนี้ครับนะเพราะฉะนั้นก็คือเขายังอยากได้แต่กองทัพก็อย่างว่าแหละฮะมันก็คือแบบเดี๋ยวนะเราก็คนก็เห็นว่าเขาอยากได้อย่างนี้ตลอดแล้วมันเราก็ไม่แน่ใจว่าความสำคัญมันยังไงแต่เวลาเขาอุทธรณ์จะลบกับใครลบกับพม่าก็ไม่เห็นลบเลยใช่ปะเอามา2ลำก็ลบกับใครไม่ได้เอามาครบฝูงก็ลบกับใครไม่ได้แต่ว่าเวลาคู่ไม่เคยลบกับใครเวลาอุทธรณ์มีโอกาสได้ไหมคือใครเป็นคนตัดสินเนี่ยกรรมธิการอะไรปกติเป็นขั้นตอนของกรรมธิการเวลาโดนตัดงบก็หน่วยงานก็ขออุทธรณ์ก็ได้ไม่ได้ก็ไปว่ากันในการต่อรองล็อบบี้กันโอเคมีข่าวนึงเกี่ยวกับศาลนะสำนักข่าวอิสราเอลเขารายงานว่ามีการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือกตเนี่ยวาระเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสวาระวันที่1ตุลาคม65กรณีนี้ก็คือนายวิชิตลีธรรมชโยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาเป็นในฐานะผู้ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกาเข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่มราษฎรซึ่งก่อนหน้านี้นายวิชิตลีธรรมชโยรองรัฐมนตรีเนี่ยได้สัมภาษณ์กรณีดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายตุลาการวินิจฉัยกันเองและประชาชนสามารถไปร้องกตให้ตรวจสอบได้เนื่องจากเป็นผู้ดูแลประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายตุลาการโดยตรงคนนี้ในอิสราเอลเขาชี้ว่าแหล่งข่าวระดับสูงในศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเนี่ยได้มีมติไม่ต่ออายุให้นายวิชิตนะฮะนี่คือนายวิชิตลีธรรมชโยนะซึ่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาไม่ต่ออายุให้เป็นผู้พิพากษาอุโสจากพฤติกรรม ที่มีการเข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่มราษฎรอันนี้คือแหล่งข่าวของอิสราเอลชี้นะฮะก็เป็นที่รู้กันว่าคุณวิชิตเนี่ยถูกระบุว่าไปร่วมการชุมนุมเป็นผู้พิพากษาแล้วไปพิพากษาก็ไปได้เนี่ยไปได้เนี่ยก็มันไม่ปกติไหมเหรอคือมันเกิดมาไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวนะม็อบเนี่ยมันเป็นม็อบสิทธิเสรีภาพปกติมากเลยนะใช่พี่ว่าแล้วผู้พิพากษาที่เป็นม็อบขัดขวางเลือกตั้งกับปิดเมืองใช่อันนั้นไม่ปกติอันนั้นบอกว่ามันดีไม่ดีผมบอกว่ามันไม่ปกติอันนั้นเป็นประธานศาลฎีกาเลยนะอันนั้นเป็นประธานศาลฎีกาเลยนะแต่คนนั้นคือนะคุณเมธีมีชโลธรเนี่ยเดี๋ยวนะพี่อันนี้ในข่าวอดีตอดีตประธานศาลเป็นประธานศาลฎีกาเมื่อปี64โอเคโอเคใช่ไหมฮะครับครับเป็นประธานศาลฎีกาเมื่อปี64อันนั้นปรากฏรูปอยู่ในกปปส.อ๋อนั่นอยู่ในกปปส.เลยถ่ายรูปโชว์ด้วยอ่า
ไม่คืออย่างนี้พี่ถึกอันนี้ในอิสราเขาก็สามารถถามไหมล่ะคำถามแต่ว่านี่มันเป็นแหล่งข่าวไงแหล่งข่าวของเขาก็อาจใช้เหตุผลว่ามันมีการประเมินใช่ไหมเวลาคุณจะไปมุ่งว่าสาวโสเนี่ยสอบสวนคุณพิชิตคล้ายๆกับว่าจะมีการสอบสวนแล้วแบบว่าคือจริงๆเนี่ยคุณวิชิตเนี่ยก็เป็นหมายความว่าคุณวิชิตเนี่ยแกก็จะเกษียณในเดือน30กันยาเนี่ยเขาจะเกษียณอยู่แล้วไม่ใช่ความหมายมันคุณปื้มไม่เข้าใจศาลเนี่ยเกษียณเมื่ออายุ65แต่ยังดูต่อเป็นพวกสาวโสอ๋อคือยังปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ต่ออายุได้เขาไม่เรียกว่าต่ออายุเลยคำคือให้ปฏิบัติหน้าที่ข่าวที่ใช้คำว่าต่ออายุนี่ผิดไม่ใช่ต่ออายุมันเรียกว่าศาลเนี่ยศาลอายุ65ปุ๊บเนี่ยเขาอ้างว่าขาดแคลนจริงไม่ขาดแคลนหรอกเขาอ้างว่าขาดแคลนเขาจะให้ต่ออายุอีก5ปีแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารแล้วนะเขาให้ต่ออายุอีก5ปีแต่หมายความว่าคุณเป็นประธานศาลฎีกาคุณก็ลงไปเป็นผู้พิพากษาอาวุโสอยู่ศาลเยาวชนก็งานสบายหน่อยแต่งานก็ยังสำคัญไม่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 เลยผมจะอธิบายให้ฟังว่าปกติเนี่ยพวกสาวอาวุโสจำนวนมากเนี่ยไปอยู่ศาลเยาวชนศาลเยาวชนเนี่ยจะมีผู้พิพากษาประมาณสัก3คนรวมหัวหน้าศาลเนี่ย3หรือ4คนแล้วก็มีผู้พิพากษาอาวุโส3หรือ4คนถ้าไม่มีงานเนี่ยผู้พิพากษาอาวุโสก็ไม่ต้องไปทำงานแต่รับเงินเดือนเท่าประธานศาลฎีกาอ๋อก็คือในทางปฏิบัติแล้วคือเกษียณอีก5ปีอ่ะ70เข้าใจโอเคแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเมนเตอร์เป็นพี่เลี้ยงผู้พิพากษาอาวุโสเนี่ยนะนะเงินเดือนประมาณเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเป็นว่าเงินเดือนสูงแล้วกันพี่ 83,090 บาทโอเคเท่าประธานศาลฎีกาเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาทค่ารถเหมาจ่ายประจำตำแหน่ง 41,000 บาททั้งหมดก็ประมาณ 180,000-190,000 งั้นแสดงว่าแต่ว่าถ้าคุณไม่มีงานไม่ต้องไปทำงานแต่ผมถามต่อนิดนึง5ปีเพราะฉะนั้นผู้พิพากษาเนี่ยถึงเวลาเขาก็ต้องการถ้าไม่ใช่คำว่าต่ออายุทุกคนก็อยากได้ต่ออายุเขาต้องการได้ตำแหน่งตรงนี้ทุกคนก็อยากได้ตำแหน่งปกติก็ได้กันนะแต่ได้กันการที่เขาการจะได้เนี่ยเขาจะต้องผ่านการประเมินแต่ถ้าเขาไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้ก็คือรายได้หายแล้วก็นอนอยู่บ้านจริงหรือเขาก็เป็นก็เกษียณก็เกษียณเกษียณแบบขอแล้วนี่คุณวิชิตถ้าไม่ถูกลงโทษก็เกษียณก็ไปรับบำนาญแกก็ไม่เดือดร้อนแต่ว่าไม่ได้มีรายได้เยอะเท่าเมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้มีเงินประจำตำแหน่งไม่ได้มีอะไรเงี้ยครับก็เงินเกษียณธรรมดาแต่ว่าประเด็นคือว่ามันเปรียบเสมือนการลงโทษใช่ไหมไม่รู้มีการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าแต่ว่าเรียกว่าเลือกปฏิบัติหรือเปล่าเพราะคุณเมธินีได้เป็นใช่คุณประธานศาลฎีกาคุณวิชิตเนี่ยปรากฏอยู่ในม็อบใช่ไหมฮะเป็นม็อบที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพด้วยเป็นระบอบประชาธิปไตยด้วยแต่ถูกศาลรัฐธรรมนูญตีความแกเป็นแกไม่ได้แอบไปนะรุ่น19ฮะอ๋อแกมีจิตวิญญาณร่วมด้วยแล้วแกเป็นหนึ่งในองค์คณะพิพากษาไอ้พิจารณาคดีสนามฟุตซอลด้วยอ๋อโอเคที่ยังไม่จบเนี่ยไม่ใจว่ารุ่น19ผมได้ยินมาอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวครับก็เสร็จแล้วจริงๆแล้วจะบอกว่าคุณวิชิตเนี่ยถูกแป๊กมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ไหมฮะคือในศาลเนี่ยในสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่มีการดำรงตำแหน่งเนี่ยคุณปิยะกุลบุญเพิ่มเป็นประธานศาลฎีกาไหมฮะกำลังจะหมดวาระกันยังจะครบวาระกันเนี่ยคุณวิชิตนี่อยู่ในอาวุโสลำดับที่9ถ้าเทียบกับถ้านับจากลำดับที่10แล้วกันถ้านับจากประธานศาลฎีกาคนอื่นเนี่ยลำดับอาวุโสลำดับที่2ถึง7เนี่ยถึง8เนี่ยเป็นรองประธานศาลฎีกาหมดลำดับอาวุโสลำดับที่9นี่เป็นประธานแผนกอาวุโสลำดับที่11ถึง19เป็นประธานแผนกเว้น10ไว้เว้น10แกเป็นแค่ผู้รักษาศาลฎีกาโดยที่ถูกข้ามไปว่าไม่ให้เป็นประธานแผนกไม่ให้เป็นอะไรเลยครับงั้นจริงๆแล้วถ้าพี่ถึกตั้งข้อสังเกตตรงนี้เนี่ยก็คือว่าต้องไปตรวจดูว่าคนอื่นที่ในลำดับเดียวกันเนี่ยได้รับการต่ออายุใช้คำว่าต่ออายุเนี่ยต่ออายุแบบนี้แล้วไม่ได้รับการต่ออายุบ้างหรือเปล่าแล้วไม่ได้ตำแหน่งด้วยคือโดยลำดับโดยเว้นไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ก็เว้นไปไม่ได้เรื่องบังเอิญแน่เพราะคนอื่นก็น่าจะได้อย่างเช่นคุณศรีศักดิ์วณัชกิจอดีตโฆษกศาลครับยุคอากงเฮ้แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไอ้เรื่องผู้พิพากษาไปชุมนุมเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะมึงผมไม่เคยเห็นที่อื่นนะเหมือนกันนะก็ถูกแต่มันไม่ปกตินะมันเป็นสิทธิเสรีภาพนะรู้ไปว่าแต่วันไม่เป็นสิ่งที่ปกติทำกันอยู่แล้วก็คือจะเอามาใช้หรือเปล่าล่ะคือมันไม่ปกตินะไปชู3นิ้วด้วยแล้วเพื่อสาเนี่ยก็ถ้าคุณยอมรับอย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะบอกว่ามันผิดการปฏิบัติก็ได้ใช่ไหมศาลจะต้องวางตัวอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาคนนั้นได้เป็นประธานศาลฎีกาไม่โอเคนะแล้วในทีมที่แบบก่อนหน้านั้นตอนช่วงที่
ช่วงปลายรัฐบาลคุณยิ่งรักผมจำไม่ได้แล้วเรื่องอะไรแต่อ๋อพรกรนิรโทษกรรมก็มีสารเข้าชื่อกันใช่ป่ะประนามการนิรโทษกรรมต่างๆผู้รักษาเข้าชื่อกันผมก็ไม่เห็นผิดเลยหนึ่งในนั้นก็คือคุณฉัตรชัยอาจารย์ภัยศรีที่มาเป็นกกต.ตอนเนี้ยครับเนี่ยที่เป็นผู้รักษาแล้วภรรยานี่ก็คือคุณนุจรินทร์จันทร์ภัยศรีตอนนี้เป็นรองประธานศาลฎีกาไม่อ่ะเขาก็ทำกันนี่ทำไมอ่ะเขาก็แสดงความเห็นต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยเข้าใจครับแล้วเขาก็มาเป็นกกต.ตอนเนี้ยครับก็นี่แหละมันเป็นปัญหาที่อคติและเลือกปฏิบัติกับคนที่ไปร่วมชุมนุมครับนะฮะวันนี้นะฮะเราถามท่านผู้ชมนะครับคำถามประจำวันนะครับเกี่ยวกับเรื่องกรณีการกราบเท้าพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะของคุณกรุงศรีวิไลนะตำนานวงการนักแสดงเนี่ยนะฮะส.ส.พลังประชารัฐด้วยเนี่ยที่โหวตไม่ไว้วางใจพลเอกอนุพงศ์เนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อขั้วอำนาจ3ป.โหวตกันได้นะครับส่งผลแน่นอนนะฮะกราบเท้าอย่างไรก็เหมือนตบหน้าหรือไม่ส่งผลอะไรเลยนะฮะเพราะว่า3ป.เนี่ยเขารักจันรักกันจนชั่วฟ้าดินสลายชั่วฟ้าดินสลายเนี่ยมันต้องล่ามโซ่ติดกันด้วยนะฮะแล้วก็ใช่ถ้าในหนังนะขังอยู่ด้วยกันแล้วก็ห้ามแยกทางกันเลยนะฮะอันนี้คุณปลื้มกลางจินตนาการคือแบบสามปอล่ามรักกันมากอยู่ด้วยกันไปเลย นะฮะโอเคไปดูโพสต์ Facebook ของคุณพานทองแท้ชินวัตรนะครับคุณพานทองแท้ได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุ ข้อความนะฮะเป็นภาษาอังกฤษ Long Distance Call นะฮะนี่คือชื่อคลิปนะฮะในโพสต์ Facebook ของคุณโอ๊กเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้เป็นคลิปที่โอ๊กเอ็มอิงตั้งใจทำให้คุณพ่อในวันคล้ายวันเกิดและได้เปิดให้คุณพ่อดูสดๆร้อนๆดังที่เห็นในทีเซอร์ที่โพสต์แล้วคลิปนี้เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของบันทึกความทรงจำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งอายุครบ73ปีในวันนี้คือวันนี้เป็นวันเกิดคุณทักษิณนะฮะโดยคลิปเนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของคุณพ่อนี่คุณโอ๊กเขาโพสต์นะฮะในหลากหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนักธุรกิจผู้ลี้ภัยคุณพ่อคุณตาซึ่งในอนาคตนะฮะคนรุ่นลูกรุ่นหลานจะสามารถย้อนกลับมาดูได้ว่าใครคือผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศที่แท้จริงผ่านแพลตฟอร์มสมัยต่างๆที่จะทำขึ้นต่อจากคลิปนี้นะฮะก็มีอีกด้วยนะฮะเคยมีคำกล่าวเดิมๆบอกไว้ว่าแฮชแท็กคนชนะคือผู้ที่เขียนประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบันนี้อาจจะไม่เป็นจริงเสมอไปเพราะคนที่ชนะด้วยการปล้นประชาธิปไตยจากประชาชนได้พยายามเขียนประวัติศาสตร์และยัดเยียดความผิดให้กับคุณพ่อผมซึ่งถูกปล้นอำนาจบริหารประเทศไปโดยพยายามมา16ปีผ่านการรัฐประหาร2ครั้งแล้วยังลบความทรงจำทักษิณชินวัตรจากใจของประชาชนไม่ได้หวังว่าพี่น้องคงจะได้ประโยชน์จากการชมคลิปนี้แล้วก็ได้ร่วมระลึกถึงและร่วมอวยพรวันเกิดนะฮะไปพร้อมกันนะครับคุณโอ๊คเขาได้โพสต์ตอนท้ายบอกว่าสุขสันต์วันเกิดครับพ่อนะฮะเรามีน่าจะเป็นบางส่วนของบางคลิปนะฮะหรือทั้งหมดเลยด้วยซ้ำไปลองฟังนะที่ทางทีมงานเขาได้คัดมานะครับอันนี้เนื่องในวันครบรอบวันเกิดนะครับของอดีตนายกรัฐมนตรี73ปีฮะผมถือว่า happiness is at home ความสุขมันอยู่ที่บ้านเมื่อกลับบ้านไปแล้วก็คือความกระชุ่มกระชวยที่ทำให้เรามีกำลังในการต่อสู้ผมอาจจะโง่เรื่องคนเพราะว่าประสบการณ์เป็นคนบ้านนอกชีวิตเราง่ายๆเราอยู่บ้านนอกโตบ้านนอกแล้วพอมาถึงอยู่กรุงเทพชีวิตมันก้าวกระโดดมันผ่านสังคมกรุงเทพน้อยไปสังคมของอีลีทน้อยไปเราก็ได้ไม่อยู่ในสังคมอีลิตถึงแม้ฐานะเราอยู่ในอีลิตแต่แทนที่จะเข้าไปคบสังคมอีลิตไปเข้าการเมืองก็เลยกลายเป็นคนซื่อบื้อคนหนึ่งซึ่งอันนี้คือต้องเบลมตัวเองว่าเหมือนกับเราเนี่ยยังไม่รู้วิธีอยู่ในป่าเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ถูกปล่อยเข้าไปบางทีเขาบอก say yes เนี่ยอาจจะ mean no ซึ่งเราไม่เข้าใจเราแค่ yes คือ yes no คือ no พอเราไปเจอ yes but mean no นี่เราตายแล้วเพราะเราคิดว่าทุกคนคงเหมือนเรานะเราชีวิตเรา simple มากแต่ชีวิตของคนอีลิทเนี่ยยิ่งเป็นอีลิทนานๆเนี่ย
ยิ่งคอมพลิเกตเป็นชีวิตที่คอมพลิเกตเล่นลับซับซ้อนอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องเรียนรู้แต่ไม่คิดเรียนรู้แล้วแก่แล้วก็ไปเป็นสอนหนังสือดีการเมืองมันเป็นซีโร่ซัมเกมถ้าเราสุขเขาจะทุกข์ถ้าเราทุกข์เขาจะสุขทำไมไปทุกข์เพื่อให้เขาสุขเราต้องสุขเพื่อให้เขาทุกข์อันนั้นก็จะเจอหน้าผมถ่ายรูปสัมภาษณ์ที่ไรเนี่ยดูผมไม่ทุกข์อ่ะ16ปีแล้วนะไม่ทุกข์เนี่ยผมสั่งครอบครัวผมแล้วนะตายไม่เผาให้เก็บไว้ให้เก็บล่างไว้ไม่ให้เผานี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้การต่อสู้ของผมเนี่ยให้ชีวิตผมเนี่ยมันเป็นอมตะของครอบครัวของลูกหลานนั่นคืออดีตนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไม่ธรรมดานะเนื้อหามีหลายประเด็นใหม่ๆนะฮะผมไม่คิดว่าผมจะได้ยินประโยคเมื่อกี้นี้นะไม่เมื่อกี้เซอร์ไพรส์นะเนี่ยที่คุณทักษิณเปิดประเด็นขึ้นมาเองนะฮะว่าอีลิตก็เรื่องนึงแต่ตายไม่เผานี่โหดนะฮะเข้มนะฮะอันนี้คุณชูวัฒน์เราไม่คิดว่าจะได้ยินประโยคนี้นะเนี่ยตายไม่เผาให้เป็นมาร์เรอร์หรือคือแบบอันนี้คือจัดหนักวันเกิดจัดหนักตายไม่เผาผมก็สู้ต่อไปปกติแล้วก็จบก็จบใช่ไหมฮะคือชีวิตเราตายไม่จบเลยยังไม่ตายวันเกิดใช่คุณทักษิณเลือกชีวิตแบบนี้ไม่ปกติคลิปอวยพรวันเกิดมันจะไม่มีอันนี้ประโยคเด็ดๆแบบนี้เหมือนกันใช่โอ้ตกลงสงครามไม่มี the last war ดิคือลบไปช่วงกับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสงครามมันไม่มีอ่ะ the last war คุณสมคิดเขา last war อยู่เนี่ยฮะคือระหว่างประชาชนกับฝ่ายอีลิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่จะไม่มี the last war จริงๆทำไมคำว่าอีลิตมาบ่อยเลยคลิปวันเกิดรอบนี้เข้มข้นมากเข้มข้นมากต้องไปดูฉบับเต็มเข้าใจว่ายังไม่เต็มนี่ไม่เต็มเพราะว่ามันมีการตัดมีการตัดจริงๆเต็มนาทีกว่าน้องบอก14นาทีกว่าเดี๋ยวเพลย์ต่อต้องไปดูแล้วอาจจะลำดับความคิดได้ดีกว่านี้ไม่เดี๋ยวเราหารายการอื่นเพลย์ต่อ14นาทีแต่มันก็ประกาศเจตนารมณ์นะว่าชีวิตคุณทักษิณไม่ได้เป็นของคุณทักษิณแล้วก็เป็นชีวิตที่ต้องสู้กันไปโอเคในขณะเดียวกันนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็โพสต์ Facebook อวยพรวันเกิดคุณทักษิณเช่นเดียวกันนะครับคุณยิ่งลักษณ์เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่น้องขอให้พี่ของน้องมีความสุขมีความแข็งแรงและมีพลังกายพลังใจในการคิดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดไปนะอยากบอกว่าพี่ชายคนนี้เป็นทั้งพ่อและพี่ชายที่แสนดีให้แก่น้องสาวคนนี้มาโดยตลอดช่วงเวลา5ปีที่น้องมาอยู่กับพี่มาเรามีการอยู่2คนพี่น้องปลอบโยนและให้กำลังใจกันในวันที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวและบ้านอันเป็นที่รักเราดูแลจิตใจในวันที่มีความทุกข์และยามป่วยไข้ทุกวันนี้แม้น้องจะไกลบ้านแต่น้องก็ได้รับความรักและความอบอุ่นจากพี่เสมอพี่คือคนคอยเติมเต็มและไม่ปล่อยให้น้องรู้สึกเหงาทุกช่วงเวลาที่อยู่กับพี่จึงเป็นความสุขที่ดีสำหรับน้องคนนี้จริงๆนะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าวันเกิดปีนี้น้องเห็นพี่และครอบครัวมารวมกันพร้อมหน้าก็อดดีใจแทนที่ไม่ได้อยากให้พี่ชายของน้องมีวันเวลาที่อบอุ่นแบบนี้นานๆเหมือนเป็นยาหล่อเลี้ยงความสุขให้กับเรานะคะนะฮะนั่นคือคุณยิ่งลักษณ์นะฮะอดีตนายกก็เมื่อเช้านี้เขาไปทำบุญที่วัดกู้ฮะมีคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์คุณพยัพชินวัตรใช่ไหมฮะแล้วก็แกนนำพรรคเพื่อไทยเช่นคุณชัยเกษมนิติศิริคุณพงษ์เพชรจุลเอียดอะไรแบบนี้ครับเขาไปทำบุญที่วัดกู้ถ่ายชีวิตโคกระบือครับแล้วก็ถวายสังฆทานมอบทุนการศึกษานักเรียน50ทุนทุนละ 2,000 บาทแล้วก็มอบเงินให้โรงเรียนพอโรงเรียนในละแวกวัดกู้ใช้ในกิจกรรมก็คุณทักษิณก็ร่วมทำบุญผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็คุณทักษิณมีที่เซย์ฮัลโหลกับแฟนๆคลับในต่างจังหวัดที่ตอนนั้นคุณเมื่อวันซืนคุณพยัพชินวัตรลงพื้นที่ก็คุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยก็ให้ความหวังเหมือนกับว่าจะมีโอกาสกลับมาในอนาคตปีหน้าก็คุณทักษิณพูดว่านี่เป็นการเลี้ยงเอาไลน์ครั้งสุดท้ายละไอ้คลิปนี้นี่ดูแล้วฮึกเหิมเนี่ยคุณชูวัฒน์ตอนแรกผมคิดว่าวันนี้วันเกิดธรรมดาไงไม่มีแบบวาทะแบบโหดๆเด็ดๆอย่างเช่นเนี่ย elite complicated elite so complicated ก็ยังมีอะไรที่คาดไม่ถึงอยู่เสมอโอเคนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปอดีตนายกนะครับอายุครบรอบ
เพียงแค่73นะฮะพอเมื่อกี้เช็ควัยแล้วเช็ควัยอายุเพราะว่าคุณอาจารย์ชำนาญการเมืองก็ส่งเข้ามาประวิตรก็78ใช่ไหมคนในประวิตรคุณกรุง77คุณกรุง77เลยคนในประวิตรแค่78คุณกรุงศรีวิไลแค่77คุณทักษิณแค่73ไม่มีแต่ลัสวอร์ประยุทธ์เท่าไหร่อะไรนะฮะประยุทธ์เท่าไหร่เนี่ยประยุทธ์65มั้งโอ้อีกนะเฮ้ยเกินเกษียณมาเกษียณตอนรับประหารเดี๋ยวนะพี่ถึกเดี๋ยวนะพี่ถึกกับบิ๊กตู่เนี่ยรุ่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่เขาเป็นรุ่นก่อนอ๋อใช่ก็ประมาณ68สิเพราะเกษียณตอนรับประหารงั้นแสดงว่าบิ๊กตู่เนี่ยเป็นนายกได้อีก10ปีถ้าเอาตามนี่คือคอนเซ็ปต์ที่ว่าไม่มีใครตายนะฮะก็หากไม่เขาเป็นได้อีก4ปีเพราะเขาจะไปติดอ๋อโอเคติดวาระแต่เดี๋ยวเขาแก้รัฐธรรมนูญมีบิ๊กป๊อกมีบิ๊กป้อมยังอยู่เดี๋ยวแก้รัฐธรรมนูญได้เดี๋ยวเขาแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็เข้าใจว่าแก้รัฐธรรมนูญแล้วพวกสวเนี่ยคำนูนศิลปมหาสมชายแสวงการอาจจะเป็นอีก10ปีก็ไปเลยไปเลยหาเกาะให้อยู่แล้วก็เป็นนายกไปชั่วนิรันดร์ไม่มันมีเพดานของทุกคนใช่ไหมพอถึง80ต้องกลับบ้านใช่ไหมมันมีเขาเรียกว่าอะไรสำนึกปกติที่ต้องจบใช่ไหมแบบไม่มีหลานก็ต้องกลับบ้านอ่ะไม่รู้สิมันควรจะมีนะถ้าคุณเปิ้มหวังสำนึกงั้นเขาไม่รับประหารแล้ว80นี่คือพวกครูอยู่เขายังเป็นสวอยู่นะผมเชื่อยังพีคต่อเนี่ยชายผู้สูงวัยนะคือคำตอบของสังคมโอเคนะและนั่นก็คือ Wake Up Thailand วันนี้ครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ น้ำปลาต้มสุกปรุงรสVoiceคัสสันปลาน้ำจืดคุณ